มาต่อกันเมื่อกี้แวบออกมานะคะหนุ่มเป้อารักคุณเป้คือตอนนี้เนี่ยหลายคนก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะเป้เอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป้เขาก็สนิทกับแฟนคุณนะคืออยู่แก๊งไม่ได้สนิทกับแฟนหญิงแต่สนิทกับเพื่อนของแฟนหญิงแก๊งมอเตอร์ไซค์แก๊งมอเตอร์ไซค์เหมือนกันถูกไหมครับก็เลยวันนี้ก็เลยมีประเด็นอยู่ประมาณสักกี่คนล่ะ 2-3 คนนะฮะถามว่าตกลงแล้วเนี่ยเป้คบคนไหนครับเจ้าเสน่ห์จริงๆนะครับเพราะอะไรล่ะฮะเพราะว่ายังไม่มีหวานใจเป็นตัวเป็นตนนะครับเป้อารักก็เลยโดนจับตามองเรื่องความรักเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวที่ว่าเจ้าตัวกำลังกุ๊กกิ๊กอยู่กับศิลปินเกาหลีนะฮะ JR หรือว่าคิมโฮจินนะครับจากวง Brown Eyed Girls นะครับรวมถึงนักแสดงสาวคนนี้ครับชาเยรอนนะครับจากซีรีส์ My Lovely Girl นะครับเป้เลยมาตอบประเด็นนี้ประเด็นของชาเยรอนเนี่ยแหละครับบอกว่าจริงๆรู้จักกันแต่เป็นเพื่อนของเพื่อนเท่านั้นครับนานแล้วครับผมเป็นเพื่อนกันครับพอดีว่าตอนเข้ามาไทยก็เป็นเพื่อนกันแล้วไปเกาหลีก็เลยยังเป็นเพื่อนกันอยู่ครับก็มีโอกาสไปเดินเล่นด้วยกันวันนึงอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่ได้บอกไม่ควรจะบอกว่าเขาเป็นใครนะฮะแต่ก็เป็นเพื่อนกันนะครับผมแต่ในชาวเน็ตแอบสืบมาว่าผู้หญิงอีกคนนึงเป็นเหมือนนางร้ายเรื่องMy Lovely Girl อะไรเงี้ยพี่เล่นกับพี่อันนี้อาจจะเป็นเรื่องของเขาแล้วครับผมก็ไม่ควรจะไปพูดถึงมันนะฮะเป็นเพื่อนกันเฉยๆครับผมเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีครับผมใช่ครับแล้วการเทคแคร์กันระหว่างที่เขามาไทยยังไงก็เราก็เป็นเจ้าบ้านเนาะเวลาที่มีใครมาไทยก็อยากจะไปช่วยอยู่แล้วครับผมถ้าเรามีเวลาตรงกันพอดีครับผมแล้วก็อยู่กันจะไปเที่ยวด้วยกันฮะมีพาเขาไปไหนมาบ้างคะพี่ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่ควรจะพูดอยู่ดีนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันนะครับผมแล้วก็พอไปที่นู่นก็มีโอกาสได้เจอกันแป๊บนึงอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เป็นกันไปเป็นแก๊งครับผมใช่ครับผมชอบสาวทุกประเทศเลยครับผมสเปคคือขาวหรือเข้มหรืออะไรก็ได้ครับผมมันเป็นแบบสเปคมันอยู่ที่คนมากกว่าครับผมยืนยันในฐานะเพื่อนนะคะเป๊ครับผมยืนยันในฐานะเพื่อนครับผมเพื่อนเลยครับก็โพสรูปพี่เป้ลงไปด้วยเหมือนกันมีแบบว่าแฟนคลับเกาหลีพี่แตกเป็นยังไงบ้างแต่ความจริงเรื่องนั้นมันก็นานแล้วนะครับผมก็โพสรูปกันนานแล้วก็ด้วยความบริสุทธิ์ใจครับผมใช่ครับแล้วเร็วนี้จะมีการมาเจอกันอีกไหมครับพี่ยังไม่มีครับผมติดต่อกันบ้างก็ตอนที่จะไปกลับกันแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันแบบอย่างนั้นนะครับผมกลัวกระแสแฟนคลับของเขาอะไรอย่างนี้ไหมคะความจริงแล้วตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่แบบต้องกลัวเลยครับผมตอนนี้ยังแบบเป็นเพื่อนกันปกติเลยครับก็ไม่ได้เจอกันอยู่แล้วฮะครับก็เลยไม่อยากให้เขามายุ่งวุ่นวายกับเรื่องที่ผมต้องตอบคำถามอะไรเงี้ยฮะมีโอกาสพัฒนาไหมไม่น่าจะมีนะครับเขารู้ไหมคะว่าเราเป็นศิลปินที่ไทยเป็นดาราที่ไทยด้วยเขาน่าจะรู้นะครับน่าจะรู้ครับเรามีโอกาสได้ติดตามผลงานเขาไหมคะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับสภาพนี้ก็จะปล่อยเพลงใหม่ครับผมตามเรื่องตามราวไปอารักแอนด์เดอะปีศาจแบนด์ครับผมเพลงใหม่นี้จะได้ฟังเมื่อไหร่อ่ะพี่น่าจะสัก2เดือนครับผม2เดือนได้ฟังใช่คนที่พี่ปอไปเจอปะเดี๋ยวก่อนคือมันอย่างงี้คือเราพี่ปอเคยเล่ามาว่าพี่ปอเจอเป้อารักมากับผู้หญิงคนนึงไม่เดี๋ยวกันเรื่องผู้หญิงก็ตัดทิ้งคือผมมาเล่าให้คุณฟังบอกว่าผมมาไปหอศิลป์เมื่อวันเสาร์ว่าผมก็เจอคุณเป้ผมไม่คุณเชื่อไหมว่าผมไม่ได้มองผู้หญิงด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขาแบบไม่มีกริยาที่เป็นแบบคู่เป็นกิ๊กกันอ่ะก็เขาเป็นเพื่อนกันก็ใช่คือผมถามว่าเขาจะปิดจริงๆอ่ะเขาจะไปหอศิลป์ทำไมกลางวันแสกๆแล้วคือเป้ก็แบบไม่ได้มีแว่นตากันแดดเลยนะคือแบบโล่งๆเงี้ยแล้วก็ใส่เสื้อยืดตัวหนึ่งกางเกงยีนเอวสูงขึ้นมาแล้วก็เอาเสื้อยืดถ้าไม่ใช่เป้เขาคงเขาแต่ว่าคือเป้เขาใส่เขาก็หล่อแล้วผู้หญิงคนนี้ผมคิดว่าใช่นั่นเนี่ยชาเยรอนอะไรเนี่ยเพราะสูงยาวเขาดีสูงขาวๆแล้วก็แต่งตัวเหมือนคุณเป้เลยผมไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเป็นศิลปินเกาหลีตอนแรกนึกว่าเป็นเพื่อนเขาคนไทยนี่แหละแบบเด็กแนวเดี๋ยวรอดูต่อไปนะคะ